ี้ที่ฉันพูดให้ค่ะเพราะคุณไม่ได้พูดอะไรเลยเราจะชอบพูดแบบนี้ตอนนี้ครับคุณผู้ชม 8:23 นาทีแล้วบางทีบางคนเนี่ยเขาดูรายการแล้วเขาไม่ได้ดูนาฬิกาไงนี่ไงเราบอกให้เราต้องขานแล้วเราจะบอกเลยว่า 8:23 นาทีในวันนี้ดาราเต็มห้องส่งของเราไปหมดค่ะแน่นมากเดี๋ยวเรามาพบกับนักแสดงค่ะจากซิทคอมที่ดังมากเมื่อก่อนนี้ชอบเกิดทันด้วยโตมากับเขาเลยบางรักซอย9ตอนนี้เป็นบางรักซอย9ทับ1ค่ะขอต้อนรับพี่อ้อมพิยดาพี่แท่งศักดิ์ศรีนะคะและน้องตรงตรงเดอะสตาร์12ค่ะมาโอ้พี่อ้อมนี่ค่ะสวยมาเลยอ๋อพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงตรงสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยต้องโตมากับกันหน่อยโอ้เจ้าของบ้านเจอทีนึงเจอทีนึงตอนที่มาตอนที่มาแล้วมันนั่งไหนฮะเป็นไปรู้จะทำผมเหมือนกูโอ้มีกันดึงเปียมาด้วยอ่ะน่ารักพี่อ้อมผมจังเลยเราก็งงมากเขาบอกว่าพี่อ้อมแบบเสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมตื่นแต่งหน้ากี่โมงพี่อ้อมก็5:00ก็5:00แต่ว่าไปใส่บาตรมาก่อนก็แล้วก่อนวันนี้ได้ติดบาตรแต่งหน้าใส่บาตรแล้วแต่งหน้าเดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนไปค่ะใส่บาตรเป็นอาชาอย่างไรคะเขายังดูเด็กกันอยู่เลยทำไมต้องการมีลูกมาด้วยอย่างนี้อันนี้คือลูกใครในเรื่องลูกอีชันกับพี่แท่งใช่มีลูกกันลูกพี่แป้งกับพี่สมชาติน่าเหมือนกันสมชาติในยามนั้นจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็จะดูบางรักซอยเก้าช่องเก้าเนี่ยนานเขาอยู่นานเกิดทันไหมตรงๆเกิดทันครับเกิดทันจริงหรอถามแรงมากเลยเนี่ยทันเกิดทันไหมทันทันต้องเกิดทันนะทันได้ดูแต่ทำไมลูกของคุณชัดเจนกับพี่แป้งโตเร็วมากหรือพูดผ่านเวลาผ่านเวลาผ่านเวลาไปนานคิดว่าหน้าเหมือนใครไม่ใช่เวลาจริงพี่อ้อมหน้าเหมือนใครดีกว่าลูกของคุณชัดเจนกับคุณแป้งหน้าเหมือนเต่า AF หน้าเหมือนบี้สุกิจมั้ยหน้าเหมือนบี้สุกิจเออดิวบี้สุกิจเหมือนมั้ยจะพูดเออจะพูดแล้วความรู้สึกมันเดินเหมือนบี้เดินเข้ามาเหมือนมั้ยเออคล้ายคล้ายคล้ายเขาทรงดีมากอายุเท่าไหร่ลองว่ะฮะลองว่ะ21ครับเอ๊ะเราชอบคนแก่ไม่ใช่ใช่แต่ว่าถามไว้เผื่อว่าเอออ่ะอีกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเด็กบ้างไหมเหรอได้ๆๆขอเรียนตามโพยนิดนึงก็คือเขาอยากให้พูดถึงนี่พี่แท้งเคยโพสรูปมีเด็กอ๋อมีเด็กมีเมียเป็นลูกก็บอกเขาไปว่าเป็นลูกสาวยังไงชื่อนาน่ารักผู้ได้เห็นให้คุณผู้ชมดูภาพนิดนึงหน่อยดีกว่านี่ครับนี่คนก็เข้าไปแซวกันเขาเข้าไปคิดกันต่างๆนานาว่าแท้งสุดเมียบ้างไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลเขาคลอดลูกครับอ๋อลูกน้องชายใช่ฮะก็เลยแบบจองไว้เป็นขอแล้วกันเผื่อว่าสุดท้ายไม่มีเมียไม่มีลูกจะได้อันนี้คือลูกพี่โหน่งเหรอไม่ใช่ลูกใครอะไม่ใช่พี่โหน่งอ๋อไม่ใช่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันนะฮะอ๋อก็เลยจองว่าเป็นลูกเราจองเป็นลูกเราเผื่อเดี๋ยวยังไงเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเมียโตขึ้นเขาจะได้เลี้ยงเราได้แล้วพี่แท่งจะมีไหมอะจะมีไหมคะจะมีไหมคิดว่าอยากจะมีไหมถึงเวลาน่าจะมานะไม่ถึงเวลาเกินเวลาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แท่งเปิดตัวลุงแหละแล้วลุงแหละแล้วลุงเห็นไหมลุงเขายังมีเมียเด็กได้เลยพี่แท่งเปิดตัวไปเลยว่าเราเป็นอะไรเออพี่แท่งจะยอมรับได้พี่แท่งเป็นอะไรเป็นอ้อยหวานเหรออ้อยหวานเหรออ้อยหวานหรือเปล่าจากชีวิตพยายามจะค้นหาตัวพี่แท่งตลอดเวลาพี่แท่งมาเหอะพี่แท่งไม่ต้องเกรงไม่เคยเที่ยว9ปีที่รู้จักไม่เคยเห็นเที่ยวอะไรมากสุดคือไปผับและมีเด็กเท่านั้นเด็กนี่คือพากินข้าวเฉยๆนะอ๋อหรอไม่มีใครที่จะคุยไลน์อะไรยาวๆไม่มีตีกันตลอดทุกรายการเหรอมันเป็นคอนเซ็ปต์ป่ะออกมาต้องตีกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในจอหรือนอกจอลูกเหลือเชื่อมากเลยตั้งแต่ผมมาเวทีนี่ก็ตีในสายการแคสมาแล้วมาเจอกันอยู่บางร้านด้วยกันมา9ปีแต่เราว่าคุณชอบตีกันแล้วมันสนุกสนุกอ๋อชอบตีกับแท่งนี่ล่ะมันเกิดมาเพื่อตีกันนี่ล่ะเขาก็โยนมุกกันไปโยนมุกกันมาในซิทคอมกันมันถึงสนุกพี่อ้อมคิดว่าพี่แท่งจะมีครอบครัวได้ไหมพี่ดูจากรูปทรงแล้วอะเอาความจริงนะเอาจริงเลยแบบไม่น่าทำไมเพราะว่าแกเนี๊ยบมากเนี๊ยบทุกกระเบียดอะผู้หญิงจะเครียดผู้หญิงจะรำคาญอย่างนี้เนาะคือทรัพยากรที่ควรจะต้องอยู่ตามที่ต่างๆเช่นเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างคืออยู่ในกล่องทุกอย่างเป๊ะคือใส่เสร็จเช็ดเสร็จใส่กล่องอ่ะอุ้ยถ้าหนูก็ต้องพี่แท้งไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ตู้รองเท้านะใส่กล่องแล้วเรียงนี่คือของเต็มบ้านลงไปหมดเลยนี่ไม่มีนะจ๊ะไม่มีหรอฝุ่นเนี่ยฝุ่นเนี่ยไม่มีเลยคุณไปบ้านคุณไปบ้านเขาผมบอกเลยว่าผมเดินเข้าไปในคอนโดโอ้ยเป็นไงอุ้ยมันเป็นกองภูเขาสังขยาอยู่กันได้ยังไงเนาะขยะเต็มไปหมดเลยจริงเหรอแล้วก็เดินเข้าไปหาลงถุงขยะเปิดมารองเท้าเต็มไปหมดเลยรองเท้าส้นสูงหลายคู่เก็บปุ๊บพี่ทนได้ยังไงอ่ะตอนนี้แต่งงานแต่ห้องบีเงียบมากเงียบมากและ
คนคนนี้ก็มีภรรยาได้ไม่เคยเห็นผู้จาแบบหยาบคายนะไม่พูดจาหยาบคายกูมึงไม่มีนะจริงเหรอแม้แต่กับเพื่อนตายแล้วพี่จะต้องมีแฟนเป็นคุณครูฝ่ายปกครองจะเป๊ะอันนี้ดิฉันแบบว่าอเมสมากคนเนี้ยคนนี้ตลกนี้ต้องมีคนอย่างแท้ไงมันจะได้เห็นว่าคนดีๆจริงๆมันมีแต่ก็คงไม่ได้แต่งนะว่าไม่เป็นไรก็มีลูกในซิทคอมแล้วคิดว่าไม่ได้แต่งคิดว่าไม่ได้แต่งแต่พี่แท้งก็อยากได้ลูกสาวพี่อ้นว่าได้แต่งมั้ยอยู่กันแบบไม่ต้องแต่งไม่ต้องมีพิธีอยู่เงียบๆแล้วก็จัดเรียงเสื้อผ้าไปตอนนั้นตรงนั้นน้องตรงเป็นคนมีเสน่ห์มากเนาะน่ารักเนาะเรานั่งอยู่แล้วคนมาในรายการเยอะครับแต่เรารู้สึกว่าเออนานๆที่จะเห็นแบบเสน่ห์มันแรงมากผมเจ้าที่มาเราสมัยก่อนเราอาจจะไม่กล้าพูดแต่เราพูดได้ว่าเอ้ยคนมันมีออร่าตาฉ่ำมากเลยเพราะนอนน้อยหรือหนูมีเสน่ห์พี่อ้อยังไงที่เป็นยังไงพี่อ้อยมันเกิดจะดีอยู่แล้วดีน่ารักเนาะน่ารักเนาะแต่หนูอยากรู้ว่าบางรักษาเก้าหายไปตั้ง4ปีอ่ะทำไมดีๆกลับมาแล้วมีลูกติดสอยห้อยตามาทำไมแล้วพี่อ้อมอยู่ดีๆทำไมกลับมาคือนั่งประชุมกันได้ยังไงแบบรอลูกบอยบอกว่าลูกโตเปิดกล้องอย่างงี้เหรอก็ใช่จริงๆก็คือบอกว่าเปิดกล้องเพราะว่าอีตกโตก็คือจริงๆแล้วบางรักเก่าเนี่ยเราได้รับการตอบรับดีอยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเงียบๆไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ว่าจะมีซิทคอม4เรื่องรวดเลยเขาก็เป็นสล็อตเอาเรื่องนี้จับขึ้นมาแล้วก็เออสมัยนี้เนี่ยการเลี้ยงลูกมันค่อนข้างยากก็อยากจะแบบว่ามีตัวอย่างให้กับคนทางบ้านหรือคนดูต่างๆดูแล้วรู้สึกว่าสองด้านอ่ะเราก็จะแสดงให้เห็นถึงด้านของลูกด้วยของพ่อแม่ที่รู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกว่าจะมีวิธีจัดการกับเด็กวัยรุ่นยังไงสมัยนี้โลกอยู่ยากไงก็อยากจะนำเสนอตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ยก็ประจวบเหมาะกับบางรักเราก็พอมีจริงๆอ่ะก็เลิกไปเพราะชันท้องนี่แหละพอพี่อ้อมท้องมาก็หยุดไปท้องนาวาก็เลยต้องเบรกกองไปก่อนจริงๆเบรกกองพอหลังจากที่นาวาเนี่ยโตแล้วนะฮะดูแลตัวเองได้แล้วก็กลับมาเล่นต่อทุกวันนี้นาวาอยู่บ้านคนเดียวแล้วนะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้กินข้าวเองขับรถเองทำกับข้าวเองทำกับข้าวเองกินพี่อ้อมแต่พี่อ้อมเป็นทั้งผู้จัดเป็นทำอะไรหลายอย่างมากเลยกองรายการพี่มีเวลามาถ่ายให้เขาด้วยหรอก็มีนะเพราะมันไม่ได้สุดท้ายพี่อ้อมก็รู้ว่าการเป็นดารามันมีความสุขที่สุดแล้วจริงๆนะคิดมากแล้วพี่ชอบมันน้อยสุดแล้วไงผมเนี่ยก็จะคอยถามพี่อ้อมตลอดตอนถ่ายซิทคอมเนี่ยว่าพี่อ้อมเที่ยงคืนแล้วนะครับลูกพี่เป็นยังไงบ้างลูกแต่มีพี่อยู่แบบตอนนี้ถ่ายเที่ยงคืนเงี้ยครับแล้วพี่อ้อมก็อยู่จนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเงี้ยครับแล้วลูกพี่เป็นไงบ้างพี่ตอบว่าแล้วเขาตอบว่าไงพี่ก็บอกว่าโอ้พี่ชิลแล้วพี่สบายมาอยู่ได้พี่อ้อมต้องคอยแบบตัดแครอทตัดอะไรนู่นนี่ทำอาหารเมื่อเช้านี้ฉันเสร็จหมดแล้วนะแต่งหน้าทำผมเสร็จทำอาหารลูกเสร็จเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เป็นทอร์ติญาแล้วก็พิซซ่าเรียบร้อยทำเสร็จออกไปใส่บาตรเรียบร้อยก็มานี่โอ้ดีจังเลยมันอยู่ที่การจัดการเราคิดว่าข้อดีของการที่ได้ออกกองหรือว่าได้นั่งอยู่ในกองนี่คือมันเป็นละครที่มันมีความหมายไงกับคนดูแล้วว่าอยู่ในกองแล้วก็คงนึกถึงแบบสมัยก่อนเราเคยเล่นด้วยกันเป็นพระเอกนางเอกวันนี้มันขยายมาเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเราว่ามันเป็นละครหนึ่งเรื่องที่คนดูได้อะไรดีๆกลับไปแล้วคุณก็คงมีความสุขด้วยก็เห็นแล้วล่ะว่าหลายครอบครัวที่ดูอยู่ปุ๊บเนี่ยบางทีพ่อแม่อาจจะได้ฟังเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับลูกที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นอะไรบ้างอะเกี่ยวกับเด็กๆที่แบบอย่างตอนแรกที่จะได้ดูกันพรุ่งนี้คร่าวซีพี่แท่งอ่ะพูดบ้างลุงจำได้ปะคะหนูลุงคะที่ยายซอยเองค่ะบอกว่าซอย9ทับ1เองค่ะจำได้สิฮะจำได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นไฮไลท์มากถ้าพูดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เซอร์ไพรส์มันจะแบบว่าบอกถึงตอนแรกได้ลุงถอมมาถึงรายการเช้านี้แล้วนะเอาให้มันคุ้มหน่อยสิมันจะได้ดูได้ว่าจะได้ดูอะไรแล้วก็เรื่องแรกก็เป็นการกลับมาของพวกเรานะฮะที่หลายคนคิดถึงว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้ง9ปีนั่นแหละอ๋อพรุ่งนี้ฉายวันแรกพรุ่งนี้โอเคพรุ่งนี้ดูได้เลยแล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เซอร์ไพรส์ที่เราซ่อนไว้มันคืออะไรโอเคความ1การกลับมาของคุณแป้งและคุณชัดเจนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าตื่นเต้นก็คือว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกมีเมียเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงวะทีนี้ผมก็จะได้แสดงเป็นคุณพ่อลูกเสี่ยวๆยังมีเนาะมีเยอะเลยค่ะอยากดูมีเนาะก็ยังต้องเติมมีมุกเสี่ยวๆอยู่จะมีมุกเสี่ยวๆหยอดกันไปหยอดกันมาจีบสาวอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกชายชื่อชัดแจ้งก็ได้จากพ่อเต็มๆชัดเจนชัดเจนกับแป้งเป็นชัดแจ้งอ่าแล้วมีสาวอีก1คนชื่อแป้งหอมแป้งหอมแล้วก็มีเด็กข้างบ้านมีเด็กข้างบ้านอีก2คนก็คือมีน้องนนท์กับน้องพลอยก็ชื่อเอิร์ธกับไอมีความวุ่นวายมีวัยรุ่นเนี่ยรุ่นเนี้ยมาอีกลูกสาวนี่ก็จะใช้น้องนนท์ก็อยู่ฮอร์โมนการถอดแบบของนาวาออกมาอ๋อโตเห็นแบบโตขึ้นมีทาลิปสติกมั้ยอ่ะ
ไปชอบใครวะเนี่ยทำไมต้องทาลิปอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเรื่องก็คือแป้งเนี่ยก็จะสนใจแต่ลูกชายเพราะไปมีเรื่องชกต่อยกันแต่อันนี้ก็จะสะท้อน2มุมเนาะว่าลูกเนี่ยไปเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วควรจะจัดการปัญหาของลูกยังไงและมุมมองของพ่อแม่เนี่ยเราว่าเขาอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูถึงเหตุผลด้วยอะไรได้ประโยชน์เนาะจุกจิกขี้บ่นอันนี้ก็มัวแต่ดูลูกอยากรู้ทุกอย่างของลูกของบ้านอะไรเงี้ยแม่เนี่ยเขาดูเป็นแฟมิลี่เลยส่วนพ่อเนี่ยก็ตามใจพ่อนี่ก็ตามใจก็จะกลัวแม่ดุตลอดพ่อตามใจแล้วมีกิ๊กเป็นแคดดี้ด้วยไหมในเรื่องไม่มีไม่ได้ติดกองแล้วตั้งเป็นความมีตอนที่10ตอนที่10จะมีก็เดี๋ยวจะออกอากาศวันอังคารพรุ่งนี้เป็นตอนแรกตอน2ทุ่มแล้วก็จะออกอากาศทุกวันอังคารก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอบคุณคุณอ้อมและคุณแท่งนะเดี๋ยวให้ตรงๆอยู่ต่อนะจนถึงจบรายการเพื่ออยากจะอยู่จัดรายการด้วยกันนี่เหมาะเป็นพิธีกรมากเนาะเหมาะฮะที่หลังต้องบอกทางช่องวันว่าอ้อมกับแท่งไม่ต้องมาหรอกเอาส่งมาคนเดียวได้เรื่องรู้เรื่องเหมาะเป็นพิธีกรถ้าจะต้องเข้ามามันต้องมีคนออกไปนะใครก่อนฉันจะได้เข้ามาดีอย่างนี้อย่างนี้แน่อยู่ในช่วงฝากตัวได้ครับแบบนี้แน่อยู่ในช่วงอะไรเนี่ยแล้วว่าตรงๆกับอ้อมเหรออ้นไปเลี้ยงลุงดีกว่าเออไม่ไม่อันนี้เราก็อยากมาเป็นบ้างฮะคุณเล่นไปหมดแล้วค่ะก่อนนะตรงตรงเดี๋ยวนึงอ่ะมันจะนั่งเรียงทั้งวงการเลย10เก้าอี้แต่ไม่ต้องมีเรื่องข่าวนะไม่มีการแกเองมีเรื่องข่าวกีฬาไหมนี่ผมคุยได้คุยได้นั่งด้วยเป็นพี่ต้องตีไก่แจ็คแล้วค่ะแย่เป็นข่าวหากินของมันเลยค่ะก็อย่าลืมดูนะคะบางรักซอย 9/1 นะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะพรุ่งนี้เริ่มเป็นตอนแรกนะคะเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะคะสนุกเหมือนเดิมบอกเลยแซ่บขึ้นด้วยนะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกดนี่เลยนี่กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ